สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่มิตรจะมาทำหมูสับปั้นก้อนทอดนะคะเราไปดูเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีหมูสับค่ะให้หมูสับมีติดมันด้วยนะคะจะได้นุ่มๆนะคะก็มีต่อไปก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยตำค่ะไข่ไก่ค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายค่ะแป้งข้าวโพดเกลือค่ะต่อไปเราจะไปหมักนะคะไปดูส่วนผสมเลยนะคะใส่หมูลงไปค่ะหมูสับลงไปในกะละมังนะคะตอกไข่ใส่ลงไปค่ะใส่แป้งมันค่ะน้ำตาลซีอิ๊วขาวสามเกลือค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยตำค่ะใส่ลงไปแล้วเราก็จะทำการนวดนะคะนวดประมาณ4นาทีนะคะนวดให้ส่วนผสมเข้ากันจนหมูเหนียวเลยนะคะได้ที่แล้วเราก็จะพักไว้นะคะค่ะเราไปตั้งกระทะกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะรอให้น้ำมันร้อนนะคะเราก็จะปั้นหมูเป็นก้อนๆแบนๆเหมือนทอดมันนะคะใส่ลงไปปั้นเป็นก้อนกลมๆข้างในจะไม่สุกนะคะต้องทำแบนๆบางๆใส่ลงไปให้เหลืองทั้งสองด้านเลยนะคะเหลืองได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักพักขึ้นไว้นะคะใส่กระชอนตักขึ้นไว้เลยค่ะที่เหลือเราก็จะทอดต่อไปนะคะให้หมดเลยค่ะต่อไปเราก็จะไปจัดจานนะคะขึ้นเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะหมูปั้นก้อนของพี่มิตรน่าทานไหมคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่มิตรทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่ให้พี่มิตรด้วยดีเสมอมานะคะ
ขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ